ของเด็กชายจิรายุนิ่มนวลมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับผมรู้สึกว่าโครงการอ่านประทับใบไม้ในกำมือนี้สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงยกตัวอย่างเช่นเรื่องเป็นจะสิ่งกับเป็นจะทำครับผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดย 1. ทำให้ผมมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ครับ 2. ทำให้ผมประกอบอาชีพจริตไม่ทุจริตไม่ลักขโมยครับ 3. ทำให้ผมมีความสำรวมในกามไม่ทุจริตในกามครับ 4. ทำให้ผมเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตไม่โกหกครับ 5. ทำให้ผมเป็นคนสติรอบคอบไม่ดื่มสุราครับเพราะการดื่มสุราทำให้ขาดสติครับนอกจากนั้นยังมีอริยสัจ4อริยสัจ4คือความจริงธรรมเสริม4ประการได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเมื่อผมทุกข์ผมต้องหาสาเหตุของความเป็นทุกข์เมื่อผมหาสาเหตุความเป็นทุกข์ได้แล้วผมต้องหาวิธีการดับทุกข์ครับเมื่อผมหาวิธีการดับทุกข์ได้แล้วผมก็จะบอกคนทางการดับทุกข์ครับนอกจากนั้นยังมีฮิริโอตัปปะฮิริคือความละอายต่อการทำความชั่วทำความผิดครับโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อการทำความชั่วทำความผิดครับผมสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทำให้ผมละอายเกรงกลัวไม่กล้าที่จะทำความชั่วทำความผิดครับนอกจากนั้นยังมีนานาสัพพโลกได้แก่โลคคืออาการไม่พอดูความอยากได้ผมจะไม่โลภครับเพราะการโลภนั้นจะทำให้สูญเสียเงินทองอย่างมากและทำให้ผมเป็นคนที่ไม่รู้จักพอครับโกรธคืออาการที่ไม่ได้ดั่งใจครับผมจะไม่โกรธครับผมจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเพราะการโกรธนั้นทำให้ขาดสติได้ครับหลงผมจะไม่หลงในสิ่งไม่ดีครับเพราะถ้าผมหลงในสิ่งไม่ดีมันจะทำลายอนาคตของผมครับโรคขี้เกียจคือการเกียจคร้านในการประกอบอาชีพในการศึกษาเล่าเรียนผมจะไม่ขี้เกียจครับผมจะตั้งใจเรียนช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านครับโรคจิตใจเร่าร้อนผมจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองครับไม่ให้จิตใจเร่าร้อนเกินไปครับนอกจากนั้นยังมีอนุสติคือระลึกถึงความจริงของชีวิตครับทำให้ผมเข้าใจคุณค่าของชีวิตและการแบ่งช่วงเวลาในการใช้ชีวิตได้ถูกต้องครับและสุดท้ายมรณานุสติคือระลึกถึงความตายทำให้ผมเข้าใจคุณค่าของชีวิตและการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทครับเพราะชีวิตคนเราไม่เที่ยงครับผลสำเร็จที่ผมได้รับคือทำให้ผมอยู่กับครอบครัวแล้วมีความสุขมากขึ้นผลการเรียนของผมดีขึ้นครับก็ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่นำโครงการดีๆแบบนี้มาเผยแพร่สู่ในโรงเรียนของผมครับทำให้ผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆภายในโรงเรียนสามารถนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับก็ผมก็ขอขอบคุณณที่นี้ครับตื่นเต้นนะคะเด็กชายจิรายุนิ่มนวลเนี่ยนะคะก็เป็นนักเรียนที่ชนะเลิศการตอบปัญหาธรรมะระดับจังหวัดสมุทรสงครามในปีนี้ด้วยค่ะนะคะนี่คือความภาคภูมิใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยสนใจเกี่ยวกับโครงการนี้โดยตรงเพราะว่ามีความชื่นชอบนะคะในเรื่องของธรรมะอยู่แล้วนะคะและเป็นเด็กดีเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ระดับประถมเรียนที่นี่มาตลอดนะคะธรรมะสวัสดีท่านนิตยาลักษณะวิสิทธิ์และคณะผู้มีศรัทธาในพุทธธรรมทุกท่านผมชื่อเด็กชายธนชัยสมุทรสกุลนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ครับผมรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาของท่านนิตยาและคณะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้แก่โรงเรียนเล็กๆในชนบทอย่างโรงเรียนเทศบาลวัดปฐุมคณาวาสได้เข้าร่วมโครงการอ่านประทับใบไม้ในกำมือทำให้ผมและเพื่อนๆได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนได้น้อมนำมาปฏิบัติกิจกรรมนี้ช่วยสร้างกำลังใจให้ผมเกิดความมุ่งมั่นในการฝึกฝนให้เป็นเด็กดีมีคุณธรรมเพราะผมเชื่อในคุณธรรมความดียังบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าถึงสูงศักดิ์อัครฐานสักปานใดถึงวิไลเลือดฟ้าสง่าสีถึงเก่งกราฉลาดกล้าปัญญาดีถ้าไม่มีคุณธรรมก็ต่ำคนธรรมะสวัสดี